น้องครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อวิชาการว่าด้วยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าเป็นองค์กรอิสระที่ควรจะมีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไทยหรือไม่ซึ่งวิทยากรที่จะเดินทางมาถึงในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าก็คือคุณพุทธิพงษ์พงษ์อเนกกุลนะครับท่านเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ท่านเป็นนักวิชาการที่ทำงานใกล้ชิดกับนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรนะครับวันนี้ท่านก็จะถือเป็นการเปิดตัวเวทีสาธารณะเวทีแรกกับพวกเราชาวปฏิญาณศาลนะครับและเช่นเดียวกันครับวันนี้อาจารย์หวานก็มาพบกับพี่น้องแน่นอนเพียงแต่อยู่ระหว่างการเดินทางเช่นกันนะครับเพราะนั้นช่วงนี้อยากเชิญนะครับอยากเชิญพี่น้อยและพี่ป๊อกครับขอเชิญข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในฐานะเสื้อแดงที่เป็นแม่ทัพใหญ่แม่ทัพหญิงที่อยู่ในหัวเมืองสำคัญนะครับจากเมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแควเมืองแห่งนักรบพระองค์ดำนะครับจะได้มาถอดถอนบทเรียนการต่อสู้ของกระบวนการประชาธิปไตยในทัศนะของเสื้อแดงกลุ่มอิสระที่อยู่ในหัวเมืองและเป็นสะดมหลักเป็นกำลังสำคัญที่เข้าร่วมกับแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองเพื่อที่จะเรียกเอาเสรีภาพของนักสู้ผู้กล้าหาญออกไปต่อต้านการรัฐประหารและต่อสู้จนได้มาซึ่งการเลือกตั้งแล้วก็ได้รัฐบาลเสียงส่วนใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2554นะครับเดี๋ยวพี่น้อยพิษณุโลกจะได้มาพูดคุยกับชาวปริญญาณศาลว่าพี่น้อยมีบทเรียนอะไรมีแนวทางอย่างไรที่จะมานำเสนอกับกระบวนการประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ก็คือคนแสดงของเรานะครับขอเชิญพี่น้อยพิษณุโลกด้านหน้าเลยครับพี่น้อยครับขอเชิญครับครับเชิญนั่งเลยครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้นี้นะฮะเป็นข้าราชการนะครับแต่เป็นข้าราชการที่รับใช้ประชาชนเป็นหลักนะฮะทำงานเป็นข้าของประชาชนสมัยที่มีเสื้อแดงผู้กล้าของเราโดนจับในคดีเผาที่มุกดาหารนะครับต้องไปอยู่ในที่คุมขังต้องไปอยู่ในคุกรวมกันกับคดีอื่นๆก็ได้ท่านผู้นี้นะครับที่เป็นหัวหลักหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลทั้งผู้ที่อยู่ในคุกอยู่ในตารางและยังดูแลไปถึงครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำคลอดไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยต่างๆที่นักสู้ผู้กล้าของเราต้องการได้รับสิทธิพื้นฐานตามความเป็นประชาชนชาวไทยนะครับครับก็ขอเชิญพบกับพี่ป๊อกจากมุกดาหารครับพี่ป๊อกครับขอเชิญครับนี่นะครับแดงอีสานแดงมุกดาหารนะครับเดี๋ยวในช่วงต้นนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนเลยนะครับว่าในฐานะแม่ทัพหญิงนะต้องเรียกว่าขบวนการเสื้อแดงนี่มีแต่แม่ทัพหญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าแม่ทัพหญิงเหล่านี้ได้ก่อรูปก่อร่างกระบวนทัพของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาอย่างไรนะครับครับครับก่อนอื่นก็ขอเชิญพี่น้อยก่อนเลยครับทักทายพี่น้องแล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปของแดงพิษณุโลกแล้วก็จุดยืนทางการเมืองซึ่งทุกวันนี้พี่น้อยในฐานะแดงอิสระแดงพิษณุโลกก็เห็นวาระประชาชนว่าวาระแห่งการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันผลักดันนะครับแล้วก็เราควรที่จะมีแนวทางต่อสู้ต่อไปอย่างไรในเรื่องของการเอาเพื่อนของเราออกจากเรือนจำออกจากที่คุมขังครับขอเชิญครับพี่น้อยครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศแล้วก็ที่มาในวันนี้นะคะก็มีความเสียใจที่ที่บ้านเมืองเราไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมนะคะก็ตั้งแต่ถูกรัฐประหารมาแต่กี่ครั้งแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนนะคะในปัจจุบันนี้พวกเราเนี่ยได้ตาสว่างขึ้นเยอะแล้วได้รู้เรื่องอะไรลึกๆที่อมาตย์ได้ฝังรากเอาไว้เยอะนะคะจึงเห็นความไม่ยุติธรรมโดยที่คณะรัฐบาลของที่มาจากประชาชนเนี่ยค่ะคือท่านนายกทักษิณนะคะที่เราเห็นชัดเจนมากเลยนะคะ
ท่านนายกทักษิณเป็นนายกคนแรกที่ทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนคนรักย่าอย่างแท้จริงแต่ถูกกลับถูกยึดอำนาจนะคะถูกปฏิวัติเราก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนที่ทำความดีให้กับประเทศชาติและกับสังคมกับประชาชนทำไมถึงต้องถูกกระทำเช่นนี้นะไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกใส่ร้ายนะคะทั้งที่ท่านก็ทำความดีมาตลอดเราก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างบ้านเมืองกำลังแย่มแย่นะคะเป็นหนี้เป็นสินเขานะคะจากนั้นมาท่านนายกทักษิณก็ใช้หนี้แล้วเสร็จแล้วก็400,000 ล้านใช่ไหมคะสมัยนั้นว่าเป็นหนี้400,000 ล้านเราก็ว่าเอ๊ะกี่ปีเราถึงจะใช้หมดพอท่านนายกทักษิณมาเป็นนายกเราก็เห็นว่าท่านนายกใช้หนี้ให้กับประเทศชาติหมดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเราได้เจริญรุ่งเรืองนะคะและที่สำคัญบอกว่าท่านนายกทักษิณโกงเราก็มามองวิเคราะห์ดูว่าท่านนายกทักษิณโกงอะไรทางด้านกฎหมายก็ไม่เห็นเอาผิดอะไรได้นะคะแต่คนก็ยังบอกว่าท่านโกงเราก็มามองดูว่าเอาความผิดท่านตรงที่ว่าเซ็นอนุญาตให้ภรรยาซื้อที่ดินการซื้อที่ดินตามกฎหมายสามีภรรยาต้องเซ็นรับรู้นะคะดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่ในเรื่องกฎหมายนะคะความรู้น้อยบอกตรงๆแต่ก็พอจะรู้ความยุติธรรมและกฎหมายพื้นฐานของการครองชีพหรือว่าพื้นฐานที่บังคับใช้กับประชาชนทั่วไปกฎหมายในครอบครัวผัวเมียจดทะเบียนสมรสเซ็นค้าขายอะไรต้องเซ็นนะคะผัวเมียต้องเซ็นรับรู้แต่ท่านเป็นในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปกู้เพียงแต่ซื้อนะคะซื้อจะผิดได้อย่างไรคะเพราะเราเอาเงินซื้อไม่ได้ไปกู้นะคะคือไม่มีนัยยะที่จะทุจริตเลยแต่กฎหมายศาลตัดสินว่าท่านผิดนี่เราก็เห็นเลยนะคะว่าท่านถูกกระทำอย่างแท้จริงอีกหนึ่งประเด็นที่ฉันได้มองว่าทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แจ้งทรัพย์สินไว้ในกระบวนความกฎหมายของการปกครองแล้วนะคะรัฐธรรมนูญแล้วว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่ก่อนที่จะมาเป็นนายกเพราะสุดท้ายถูกปฏิวัติรัฐประหารปุ๊บกลับมายึดทรัพย์สินของท่านไปอันนี้เราก็สะเทือนใจนะคะหมายความว่าคนที่มาเป็นนายกเนี่ยจะต้องจนมาอย่างนั้นเหรอคะใช่ไหมคะรวยไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะยุติธรรมได้ยังไงคะอย่างนี้ก็ถ้าคนรวยมาเป็นนายกแล้วผิดทั้งหมดนี้ไม่ใช่นะคะดิฉันมองแล้วว่าคนที่เขามีเงินมีทองอยู่แล้วเขาอยากจะสละอุทิศตนช่วยเหลือประเทศชาติมาช่วยให้คนจนได้ดื่มปาอาปากได้เรื่องของนโยบายเอานโยบายไปให้ประชาชนนะคะอย่างแรกเลยชาวไร่ชาวนาได้ขายข้าวได้มีราคาพื้นฐานของการที่จะพัฒนาประเทศต้องสู่รากหญ้านะคะเศรษฐกิจถึงจะเจริญถ้ามาห่วงแต่ระดับกลางก็คนรักญาติได้รับอานิสงส์แต่กับค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็อยู่กันอย่างนี้นะคะเพราะว่าค่ะทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสภาพจำลองเหตุการณ์จริงของสังคมที่มันยังไม่เท่าเทียมแล้วก็ประชาชนยังไม่ได้มีสวัสดิการรัฐยังไม่มีอะไรที่ดูแลครอบคลุมทั่วถึงไม่สมกับเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์ในดินสินในน้ำนะฮะเราเองก็จะพบว่าประชาชนที่ด้อยโอกาสอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอำมาตย์เขาต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ อย่างท่านพี่ที่เดินไปเมื่อกี้นี้จะได้ไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีโอกาสเข้ามานั่งแลกเปลี่ยนเป็นชาวปัญญาณสารและที่สุดแล้วก็ไม่มีโอกาสมาเป็นคนเสื้อแดงนะฮะอันนี้คือสภาพความเป็นจริงที่สังคมที่เราได้เห็นต่อหน้าต่อตากันเพราะฉะนั้นตอนนี้
คนเสื้อแดงของเราเนี่ยมันเป็นคนที่เข้ามาเป็นตัวละครใหม่ที่ต้องการได้ส่วนแบ่งทางการเมืองก็เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้อยพูดถึงคนเสื้อแดงในหัวเมืองพิษณุโลกเนี่ยตัวละครใหม่เหล่านี้มีปริมาณมากแค่ไหนแข็งแรงอย่างไรแล้วจัดตั้งองค์กรกันอย่างไรครับนี่กำลังจะเท้าความไปถึงคนที่จะมาเป็นเสื้อแดงนะคะความอยุติธรรมต่างๆที่ได้กระทำขึ้นมากับคนที่ทำความดีกลับสะท้อนให้คนที่ได้รับอานิสงส์จากการทำดีของท่านนายกนี่ค่ะจึงทำให้คนได้มองเห็นความอยุติธรรมตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องชาวรากหญ้าของเราเนี่ยกลับมามองความไม่ถูกต้องของรัฐบาลที่มาจากอมาตย์นะคะก็เลยเห็นว่าชีวิตของเขาถูกกระทำจึงกลายมาเป็นคนเสื้อแดงโดยที่ต้องไม่มีใครมาเสี่ยมสอนหรือไม่มีใครมาจ้างวานนะคะเราเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมเราจึงออกมาดิฉันออกมาตั้งแต่ปี49นะคะท่านนายกทักษิณเนี่ยถูกพันธมิตรไล่ตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่ท้องสนามหลวงก่อนแล้วก็มีมาตั้งเวทีที่สวนจตุจักรนะคะดิฉันก็ติดตามมาตลอดแล้วก็เห็นแล้วว่าท่านนายกทักษิณถูกกระทำตอนนั้นก็เป็นแม่ค้าขายของอยู่นะคะไม่ได้ออกมาเต็มตัวก็เลยว่าชีวิตคนเราค้าขายอยู่ดีๆตอนหน้านายกทักษิณเป็นนายกเราขายของเราได้เงินมากวันหนึ่งได้กำไรมากค่ะเรียกว่าไม่ต้องนั่งขายทั้งวันขาย 2-3 ชั่วโมงก็ได้กำไรเป็นพันแล้วนะคะแต่ทีนี้พอถูกปฏิวัติไปปุ๊บเศรษฐกิจมันก็ฝืดเคืองยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งไม่มีคนจะมาซื้อของนั่งไปก็ไม่มีอะไรก็ผลสุดท้ายดิฉันเองก็มาร่วมกิจกรรมตลอดเลยค่ะตั้งแต่เสื้อแดงมีนปช.มีเป็นคนเสื้อแดงออกมานี่นะคะมาตลอดเลยค่ะก็ไม่ได้ละแม้กระทั่งฮันเดอร์โดมสนามกีฬามังคลานะคะมาตั้งแต่นั้นเรื่อยมาแม้กระทั่งการเรียกร้องที่ปี52ถูกยิงกันที่สามเหลี่ยมดินแดงดิฉันก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นตลอดนะคะก็ไม่มีการที่จะเรียกร้องอะไรแล้วต่อไปนี้พวกเราชาวรากหญ้าก็ชวนกันมาช่วยกันว่ารัฐบาลถูกกระทำเช่นนี้แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงก็เสียสละเวลากันมาเรียกร้องทวงสิทธิ์คืนจากรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารนะคะอันนี้แหละค่ะคนเสื้อแดงก็เลยก่อตัวรวมกันมาตั้งแต่51รวมตัวกันมากมากเลยนะคะช่วงนั้นพันธมิตรที่พิษณุโลกแรงมากเลยนะคะพวกเราก็ไม่กลัวค่ะที่เราออกมาตอนนั้นเราก็เห็นว่าความไม่เป็นธรรมมันมีมากเกินไปนะคะเรารู้ว่าพื้นฐานของฝ่ายตรงข้ามอ่ะเขาใช้กำลังทรัพย์นะคะใช้กำลังเงินแต่พวกเรามาเราไม่มีเงินนะคะมาด้วยใจสิ่งนี้แหละค่ะจึงอยู่ทนทานนะคะครับพี่น้อยครับแล้วลองเล่าเหตุการณ์ในช่วงปี2553นะครับที่ตั้งแต่วันที่12มีนาคม2553ที่เราได้เคลื่อนไหวใหญ่บทบาทของแดงพิษณุโลกได้ประกอบส่วนสำคัญกับกระบวนการกับองค์กรเสื้อแดงชุมชนเสื้อแดงประชาคมเสื้อแดงภาคส่วนอื่นๆอย่างไรครับเราก็ประสานกันนะคะก่อนที่เราจะเดินทางเข้ากรุงเทพวันนั้นวันที่12มีนานะคะเราเดินทางมาที่นครสวรรค์มาค้างที่นครสวรรค์1คืนวันที่13มีนารุ่งเช้าถึงเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะมาอยู่ที่ผ่านฟ้าอันนั้นมาอยู่จุดนั้นเลยเราพี่น้องเรามาจากพิษณุโลกมากจริงๆช่วงนั้นแต่บางคนเขามีภารกิจอยู่นานก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าก็ไปมาๆนะ2วัน3วันกลับบ้านไปทีแล้วก็มาอยู่กัน 3-4 วันก็กลับอันนี้แต่ว่าน้อยนี่อยู่ตลอดเลยนะคะไม่เคยได้กลับเลย2เดือน3 2เดือนกว่านะอยู่ที่ผ่านฟ้าวันที่14วันที่10เมษายนนี่แหละค่ะที่เป็นตัวอันตรายที่สุดเลยค่ะว่าเขาบุกเข้ามาที่ตอนนั้นเนี่ยแดดมันร้อนเปรี้ยงเลยนะคะยังก็ยังอยู่หน้าเวทีคือป้องกันว่าอยู่คุมเวทีไว้ไม่ให้คนเข้ามาทำอะไรที่ผ่านฟ้าก็โดนแก๊สน้ำตาบ่าย 2:00 น 3:00 นโดนแล้วแก๊สน้ำตาโดนยิงกันลึ่มเลยทีนี้ก็จะทำไงก็ต้องอยู่ใช่มั้ยคะเพราะเรากลัวว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยโดนยิงโดนอะไรเราก็เห็น
แล้วทำไมล่ะคะสิ่งที่เขาทำน่ะทำไมไม่สังคมไม่ประณามเลยดิฉันยังมองว่าพิทักษ์สิทธิไปอยู่ที่ไหนกันเอาแก๊สน้ำตาโรยจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาไม่ใช่โดนแต่คนแสดงทั่วพระในวัดก็โดนค่ะหมดเลยค่ะบริเวณนั้นโดนแก๊สน้ำตากันอันนี้คุณธรรมอยู่ตรงไหนท่านไม่ได้ทำแต่คนเสื้อแดงที่ชุมนุมแต่ทำทั้งเด็กเล็กและคนอยู่ในบ้านด้วยนะคะพระสงฆ์องค์เจ้าโดนหมดนะคะอันนี้ไปคุยกับพระในวัดท่านก็บอกว่าโอ้โยมอาตมาก็แย่เลยอยู่ในวัดนะคะดิฉันก็ไปอยู่ในวัดบ้างบางครั้งก็ไปอาบน้ำที่วัดก็ได้รู้ว่าพระท่านพูดว่าอย่างไรว่าท่านโดนหมดไม่เลือกเลยค่ะคือไม่เลือกท่านแบบพูดง่ายๆว่าพระสงฆ์ก็จะอยู่ลำบากครับแต่วันที่10เมษาก็กลับเป็นวันแรกในประวัติศาสตร์การออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใช่ไหมครับที่ทหารเข้ามาสลายการชุมนุมแล้วไม่สามารถสลายการชุมนุมได้สำเร็จมีหนำซ้ำกองกำลังที่ติดอาวุธอย่างพร้อมพักพร้อมเพรียงกับเสียท่าทางยุทธการให้กับประชาชนที่รวมตัวกันด้วยมือเปล่าให้กับการสื่อสารที่ผิดพลาดกันเองของกองทัพแล้วทำให้สูญเสียระดับผู้บังคับบัญชากองพันระดับสูงอันนี้คนเสื้อแดงไม่มีอาวุธเลยดิฉันบอกได้เลยนะคะมีแต่มือแล้วก็ขวดน้ำธงก็ไม่มีมีแต่ธงโบกไอ้ธงแหลมๆที่มีเอาเป็นอาวุธไม่มีเลยค่ะแล้วหนังสติ๊กมีค่ะอันนี้ยอมรับเพราะว่าเขาต้องป้องกันตัวเขาบางครั้งเขาก็ถูกกระทำนะคะคนเสื้อแดงมีแต่มือแต่ที่เอาอาวุธไปยิงอันนั้นน่ะไม่มีค่ะบอกได้เลยว่าไม่มีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ตลอดและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะพอถูกยิงถูกอะไรแล้วคนเสื้อแดงถูกยิงแล้วเวลาจะไปหาหมอก็มีการบล็อกรถไม่ให้ออกนะคะพยายามกีดกันทุกอย่างไม่ให้ไปหาหมอแล้วไม่ให้พยายามไปเอาคนบาดเจ็บอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นสิ่งที่น่าทุเรศใจที่สุดเลยนะคะคือล้อมเผาล้อมฆ่ากันจริงๆนะคะแล้วก็พี่น้อยคิดยังไงฮะกับการที่ใกล้ถึงวันครบรอบ3ปีวันที่10เมษาแล้วไอ้วันที่10ในฐานะแดงอิสระแดงจากหัวเมืองพิษณุโลกเนี่ยคิดว่ามันเป็นวันแห่งชัยชนะของประชาชนหรือเป็นวันแห่งการสูญเสียหรือเป็นวันแห่งความอัปยศอดสูของประเทศนี้ที่กองกำลังที่ติดอาวุธเต็มพิกัดเข้ามาสลายผู้ชุมนุมเรียกร้องโดยสันติวิธีด้วยมือเปล่าครับพี่น้อยค่ะไม่มีวันชนะของประชาชนเลยนะคะทุกวันนี้มีแต่วันอัปยศนะคะวันอัปยศประเทศไทยคนไทยฆ่ากันเองนะคะและที่สำคัญคนที่บริสุทธิ์ก็ยังถูกขังอยู่นะคะเราก็ยังสะท้อนสะเทือนใจเราไม่ได้มีความที่ว่าจะชื่นอกชื่นใจในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราชนะการเลือกตั้งแต่พวกเรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเรามีความอดทนมากที่จะต้องการรอสิ่งที่เราจะได้ความยุติธรรมตรงนี้นะคะครับพี่น้อยครับในเมื่อเราเล่าถึงเหตุการณ์วันที่10เมษาแล้วนะฮะทีนี้พอผ่านมาอีก1เดือนพอไปอยู่ที่ราชประสงค์ในเดือนพฤษภาในฐานะแดงพิษณุโลกตอนนั้นคนเสื้อแดงพิษณุโลกได้ปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างไรในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมเสื้อแดงในสถานการณ์ราชประสงค์ครับค่ะวันนั้นแกนนำประกาศให้เราย้ายจากผ่านฟ้าวันที่14เมษาดิฉันจำได้วันที่14เมษาย้ายมาจากผ่านฟ้าเข้าราชประสงค์พวกเราก็ยังอยู่ก็ย้ายกันมาวันนั้นทันทีเลยค่ะเราก็ย้ายมาอยู่เต็นท์หน้าสยามพารากอนเราก็มาตั้งเต็นท์อยู่จับรวมกลุ่มกันเช่นเดิมก็ไปมาก็อยู่กันทีนี้พอเหตุการณ์มันชักเริ่มไม่ดีอยู่ก็ปลายเดือนพฤษภาเป็นต้นเดือนพฤษภาเริ่มป่วนอะไรกันแล้วนะคะว่าจะเข้าล้อมปราบเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็มีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะก็พวกดิฉันเนี่ยพูดง่ายๆว่าก็มีฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจที่เป็นแตงโมเยอะเขาก็จะส่งข่าวให้นะคะว่าจะเข้าเวลาเท่านั้นเท่านี้เข้าจริงหรือไม่จริงแต่ก็
มันก็หลอกเราเรามาหลายครั้งให้เรานี่ใจตุ๊บๆต่อมๆเหมือนไม่ได้หลับได้นอนเลยค่ะเพราะว่าต้องระวังนะคะทีนี้วันที่เกิดเหตุจริงๆนั่นน่ะก็มีเพื่อนตชด.พิษณุโลกนะคะไม่กล่าวถึงท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นตำรวจแตงโมจริงๆช่วยเสื้อแดงมาตลอดนะคะเราก็ได้รับสายจากท่านบอกว่าเขาจะเข้าตีแล้วนะพี่น้อยคืนนี้ตีสามนะคะพอตอนตีสามนี่เราก็ยังไม่ถึงตีสามเพราะเขายิงแล้วตีสองนะคะมีท่านอยู่หน้าสยามไฮละก้อนก็ยิงปืนไม่รู้ดังจากทางไหนตีสองกว่ายิงแล้วเป็นสิบนัดนะยิงเลยดิฉันก็ลุกขึ้นมาก็บอกพวกพี่น้องเราอยู่แถวนั้นน่ะมันมีอยู่หลายจังหวัดอยู่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็บอกว่าให้ระวังตัวนะว่าวันนี้เขาเข้าแน่แล้วก็ว่างี้ใช่ไหมคะพอละสายเราก็แจ้งมาบอกเข้ามาแน่แต่เราจะเข้าตอนไหนเขาจะเข้าตอนไหนแล้วก็ระวังทีนี้ดิฉันอยู่ที่นั่นก็ห่วงปากท้องเพราะว่าตั้งเต็นท์ห่วงปากท้องของสมาชิกเราเนาะก็มีไข่มีอะไรแล้วก็ต้มเต็มที่เลยคือเตรียมพร้อมอาหารไม่มีแล้วค่ะคุณไม่หนึ่งมีไข่มีหมูที่ฉันอัดเอาไว้ในตู้นะคะคือเรารู้แล้วว่าเขาจะเข้าเราก็เตรียมพร้อมไว้เพื่อจะไว้ทำข้าวต้มให้พี่น้องเรากินเพราะดิฉันเจอที่ปี52ที่ทำเนียบรัฐบาลโดนมาแล้วค่ะไม่มีอาหารเราก็เตรียมพร้อมแบบนี้แล้วตุนไข่ไว้พอตี3มันก็เข้าทันทีก็มีคุณมุกนะคะแจ้งให้ทราบว่าพี่น้อยเข้าแล้วนะมาจาก40คันและรถถังว่าอย่างนี้ดิฉันก็บอกว่าเขาคงไม่เข้าทางสยามพารากอนหรอกเพราะว่าแถวนี้เรารู้ว่าเป็นถิ่นของใครใช่ไหมคะเขาไม่ทำแน่นอนเขาไปเข้าทางสวนลุมนะคะเข้าทางสวนลุมพอตี 4เราก็ให้ทุกคนลุกเตรียมตัวเราก็บอกให้เด็กต้มไข่ให้เยอะๆเอาไว้ตุนเลยต้มให้หมดนี่แหละค่ะคือเราต้องรู้ว่าเราจะต้องตั้งหลักกันให้ดีอย่าเสียสติเมื่อรู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างให้สู้กับเขาให้ได้นะคะพอนั้นเสร็จเราก็บอกว่าให้เข้าไปอยู่ในวัดปทุมนะอย่าหนีไปทางอื่นทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในวัดปทุมคือบัญชาการเองทุกอย่างตรงนั้นเต็นท์ 3-4 จังหวัดอยู่ตรงนั้นยะโสมีชัยภูมิให้ไปอยู่ในวัดและขนอาหารเข้าไปด้วยเตรียมไปทำต้มกินที่นั่นไข่ต้มให้หมดแล้วเอาไปแจกในพี่น้องในวัดปทุมคนละสั่ง2ใบคนละ2ใบกินกันอยู่ตรงนั้นครึ่งวันยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะดิฉันเองก็เดินเข้าเดินออกไม่ได้ทานข้าวไปอยู่ในนั้นคือจะมีเล่ห์เหลี่ยมหลายอย่างคือในนั้นนะคะพวกฝ่ายตรงข้ามจะว่าพันธมิตรก็ใช่นะคะเข้ามาแทรกแซงมาด่าก้าวร้าวเบื้องสูงแล้วมาใส่เสื้อแดงเหมือนกับทำตัวเป็นคนเสื้อแดงแล้วมาด่าดิฉันบอกว่าอย่าด่านะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาด่าไม่มีสิทธิ์จะมาดึงเบื้องสูงลงมาเพราะพวกเรามากันที่นี่เรามาเรียกร้องสิทธิของเรามาเรียกร้องประชาธิปไตยนะมาเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ยุบสภาคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะฉันบอกว่าให้คุณหยุดพูดนะถ้าคุณไม่หยุดคุณจะต้องเจอถ้าคนเสื้อแดงจริงเขาไม่ทำแบบนี้ฉันพูดแบบนี้นะคะครับพี่น้อยครับแล้วคือเหตุการณ์ที่พี่น้อยเล่านั่นก็คือเหตุการณ์แห่งความโศกเศร้าเสียใจซึ่งเราคนแสดงเนี่ยผู้ผ่านการถูกกระทำมาเป็นที่รับรู้กันแล้วทีนี้อยากให้พี่น้อยเล่าถึงหลังจากที่ฝ่ายอมาตย์ใช้กองกำลังสลายจนคนแสดงที่รับประสงค์แตกพ่ายเนี่ยหลังจากแตกออกไปแล้วสภาพความมันอยู่ของแดงพิษณุโลกเป็นอย่างไรบ้างฮะต้องหลบหนีไปซ่อนตัวต้องสลายการพบปะกันหรือเปล่าภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินที่ประกาศไปครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศครับค่ะดิฉันพูดได้เลยว่าวันนั้นวันที่19โดนอยู่ในวัดทั้งคืนรุ่งขึ้นวันที่20ใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันที่20เขาก็ให้ไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ส่งกลับบ้านกันเราก็เป็นกลุ่มสุดท้ายของพิษณุโลกนะคะก็กลับบ้านเป็นกลุ่มสุดท้าย9คนอีก2คนไม่ยอมกลับทีนี้พอกลับไปเนี่ย
ทุกคนเขามีสสมารับเขากลับง่ายเราไม่มีสสมารับสสก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเราก็กลับรถมีไปขึ้นรถตู้ที่หัวลำโพงก็เดินทางก็มีความวังเวงหวั่นกลัวเหมือนกันว่าจะโดนทำอะไรกลางทางก็เอารถของตำรวจเนี่ย ที่เพื่อนของตำรวจเขาติดต่อประสานมาให้ก็พากันกลับไปถึงบ้านตีหนึ่งเราก็มีความนึกว่าเอ๊ะเขาจะตามเรามาไหมว่าพวกในพิโลกนี่ก็มีความเป็นที่ว่าก็ทุกคนก็ต้องรู้ตัวว่าต้องหลบหลีกกันใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีใครจะเปิดตัวดิฉันเองก็ต้องหยุดเงียบไปพักหนึ่งไม่กล้าที่จะออกไปไหนก็คือพูดง่ายๆหลบหนีไปบวชเป็นพราหมณ์ไปถือศีลทำใจอยู่พักหนึ่งก็สิบกว่าวันก็เหตุการณ์ที่เจอคือศพของพี่น้องเราอยู่ในวัดปทุมนะคะมันติดตาติดใจดิฉันนะคะก็เลยทำใจไม่ค่อยได้ไปก็เหมือนคนขวัญเสียเหมือนคนขวัญเสียสติเหมือนกับสติตะตังนี่เราก็เบลอไปมึนไปพักหนึ่งก็ไปทำใจไปตั้งสมาธิไปสวดมนต์อธิษฐานจิตให้กับคนที่เสียชีวิตดิฉันก็กลับมาทำบุญให้วันท่านเสด็จกลับมาก็มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลทอดพระป่าที่วัดปทุมอีกนะคะกลับมาคราวนั้นดิฉันเล่าข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งพอหลังจากกลับไปอยู่บ้านได้วันหนึ่งดิฉันเข้ามากรุงเทพอีกรุ่งขึ้นเข้ามากรุงเทพอีกมีเจ๊ดอกไม้ก็ให้ฉันมาติดต่อประสานเรื่องรถของเขาอยู่ในนั้นคันก็ไม่เอาออกไปไม่ได้สอชอเต็มวัดไปหมดเลยเข้าไปในนั้นนะคะในระหว่างที่เข้าไปนะเกะกะมะเละเกะเลยอะไรเต็มไปหมดเลือดมั่งอะไรมั่งนะเห็นเต็มหมดรุ่งขึ้นนะคะที่ออกไปแล้วก็กลับมาอีกก็เลยสะเทือนใจมากกลับไปบ้านเนี่ยคือเหมือนเงียบเหมือนป่าช้ากลับมานะคะกลับมาเหมือนเงียบป่าช้าทหารเฝ้าไปหมดคือสภาพตอนนั้นเหมือนกับเป็นเมืองร้างใช่ค่ะครับพี่น้อยครับไม่มีใครดิฉันคิดว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาแต่ดิฉันวันนั้นเข้ามาค่ะเข้ามากับก็รู้จักกับตำรวจตชด.อยู่ในนั้นเราก็โทรศัพท์เพื่อจะเข้ามาประสานเรื่องรถนะคะแล้วทีนี้ก็เขาไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรเราก็กลับนั่งแท็กซี่กลับก็เหมือนกับเมืองร้างแม้แต่ที่พักดิฉันต้องไปนอนรถหกล้อกับตำรวจนะคะที่ตำรวจพิษณุโลกนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะลำบากขนาดไหนทีนี้เราคนเสื้อแดงด้วยกันน่ะเราเห็นใจกันว่าเขามีปัญหาตรงนี้เราจะเข้ามาช่วยขอไอ้ตรงนี้ให้แล้วทีนี้มันเอาไปไม่ได้ก็คือเอาไปไม่ได้ใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของแดงอิสระแดงพิษณุโลกนะฮะที่ชื่อพี่น้อยนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ทหารเข้าตีพี่น้อยก็ตั้งสติได้ก็สามารถที่จะใช้ศัพท์ทางทหารว่าบังคับบัญชาพี่น้องที่มาร่วมกันให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้แล้วหลังจากที่เขาสลายการชุมนุมแล้วก็ยังมีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งที่กลับมาในสถานที่ที่เขาสังหารโหดเราได้อันนี้เป็นจุดแข็งของผู้หญิงจุดแข็งของเพศแม่ที่ทุกท่านส่วนใหญ่ก็ผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของการคลอดลูกคลอดอะไรมาเพราะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับเพศแม่ครับเราจะเห็นว่าทุกสถานการณ์คับขันนะฮะเพศแม่จะเป็นเพศที่ตั้งสติได้ดีและหลายครั้งได้พลิกบทบาทจากผู้ตามมาเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาพี่น้อยฮะตอนนี้จะขอตัดฉับไปเลยนะฮะขอถามจากหลังจากที่เราถูกสลายเราผ่านชีวิตที่ความยากลำบากภายใต้พรกฉุกเฉินแล้วในช่วงที่รัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลทรราชยุบสภาแล้วในเรื่องของการหาเสียงสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลบทบาทของแดงพิษณุโลกเป็นยังไงฮะทุ่มเทกันขนาดไหนบ้างเราก็ทำค่ะทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ชนะการเลือกตั้งในบ้านเรานะคะคือเราก็ทำเหมือนกับว่าไปนั่งคุยกับชาวบ้านเป็นกลุ่มมีจอโปรเจคเตอร์ไปฉายให้เขาดูติดจานดาวเทียมให้นะคะคือบอกเหตุการณ์มีสื่ออะไรเอาไปให้เขาดูว่านี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องจริงเป็นอย่างนี้คนเสื้อแดงเนี่ยถูกกระทำนะคะแล้วก็กล่าวหาว่าเผาบ้านเผาเมืองตอนนั้นบางคนก็ไม่เชื่อเราไปหาเสียงเขาก็บอกว่าพวกพักเผาบ้านเผาเมืองอย่าไปเลือกมันบอก
เราก็พูดไปว่าคุณลุงคะอย่าใส่ร้ายอย่างนั้นเลยนะคะบอกเรื่องจริงเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวกฎหมายเขาก็จะวิเคราะห์เองว่าใช่หรือไม่ใช่และปัจจุบันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เผาแต่ทีนี้ไอ้ตาบาปมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังพูดอยู่นั่นแหละค่ะทีนี้เราเนี่ยคือในฝ่ายที่ว่าตอนนั้นเราก็ยังคือไม่เข้มแข็งพูดง่ายๆเรายังไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลพอพูดไปมันก็จะเกิดการทะเลาะดิฉันเคยทะเลาะกับพวกเสื้อเหลืองจนขึ้นโรงพักแล้วค่ะมันเป็นแบบนั้นทีนี้บางครั้งเนี่ยไอ้คนรู้จักกันเนี่ยไปทะเลาะกันก็เปล่าประโยชน์แต่เราก็จะสื่อให้คนที่รับฟังอ่ะถ้าพูดไปแล้วรับฟังเนี่ยเราก็จะอธิบายให้ฟังแต่ถ้าพูดไปแล้วไม่รับฟังแล้วก็มีการโต้ตอบมาอันนี้เราก็จะขอให้คุณน่ะจงไปทางของคุณเถอะถ้าอย่างนั้นล่ะคุณจะโง่ไปอีกกี่ปีก็เรื่องของคุณนะก็พูดอย่างนี้แหละค่ะบอกว่าสื่อต่างๆเนี่ยเขามีให้เลือกให้ดูคุณอย่าไปดูสื่อข้างเดียวดูหลายๆสื่อนะฝ่ายโน้นฝ่ายนี้คุณต้องดูว่าแล้วก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ไม่ใช่ฟังแต่ AATV นะคะอันนี้พูดเลย AATV เขาจะเปิดกันแบบจะเป็นร้านยาร้านอะไรเนี่ยเขาจะเปิดให้คนดูตลอดเขาจะฝังกันแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็ไอ้สื่อของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะพูดง่ายๆมีแต่จานดาวเทียมดิฉันเดินสายติดจานดาวเทียมก่อนที่จะเข้ากรุงเทพผ่านปี53ปี52นี่เดินติดจานไปหลายร้อยจานนะคะไม่ได้ค่าแรงไม่ได้อะไรเอาไปติดถูกๆเครื่องละ 2,200 แค่คิดค่าจานกับค่าแรงช่างนิดเดียวช่างก็ช่างเสื้อแดงเอาไปช่วยกันไปเป็นเดือนน่ะเดินติดบ้านไหนบ้านไหนอยากได้จานเอาติดให้นะคะแล้วทุกวันนี้ก็ทำค่ะทำแต่ไม่ได้ดันติดให้แต่เก็บเงินผ่อนส่งให้ผ่อนคนไหนเนี่ยไม่มีแล้วให้ผ่อนนะคะคือเราก็มีกลุ่มมีก้อนแล้วมีกองทุนเล็กๆน้อยๆเราก็เอาไปซื้อจานให้เขาแล้วก็ไปติดแล้วให้เขาผ่อนเดือนละ200กว่าบาท10เดือนก็ยังได้ใช้ครับก็เห็นว่าเทคโนโลยีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะในการขยายความรู้ขยายฐานความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยพี่น้อยฮะรับผลการเลือกตั้งเป็นยังไงฮะในส่วนของพิษณุโลกผลการเลือกเพื่อไทยได้ส.ส.มากี่คนครับสองคนค่ะดิฉันนี่พูดง่ายๆเลยว่าเขาโจมตีเราแบบที่ไม่เลี้ยงเลยแม้กระทั่งดึงสถาบันลงมาหาเสียงนะคะว่าพรรคเขาเนี่ยเป็นพรรคที่ก็เป็นพรรคที่จงรักภักดีปกป้องสถาบันนะครับแต่ที่สุดแล้วเราได้ส.ส.มาสองท่านท่านชื่ออะไรบ้างครับท่านนพพลเหลืองทองนาราค่ะท่านนพพลเหลืองทองนาราก็ท่านส.ส.นิยมช่างพินิจนะคะครับท่านสองท่านนี้เดี๋ยวเขาต้องถามอาจารย์หวานว่าได้ร่วมลงชื่อในเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมหรือเปล่านะครับเพราะว่าในฐานะผู้ที่เลือกส.ส.สองท่านนี้มาที่พี่น้อยเป็นแดงพี่โลกนี่พี่น้อยเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองใช่ไหมครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพที่นำพี่น้องเข้าร่วมกับแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองเมื่อเดือนมกราใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้อยถ้าหากว่าพรบไอ้นิรโทษกรรมในส่วนของส.ส.ที่นำโดยคุณวรชัยเหมมะคุณหมอเชิดชัยนะฮะแล้วก็ท่านสมคิดเชื้อคงถ้าหากว่าไม่ได้เข้าสภาพี่น้อยก็ต้องไปบอกว่าส.ส.พิษณุโลกก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับครับฮะนี่ก็คือที่มาที่ไปของแดงอิสระแดงพิษณุโลกนะฮะในส่วนของพี่น้อยครับขอเสียงปรบมือให้พี่น้อยครับขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอชี้แจงอีกนิดนึงนะครับวันนี้ทั้งพี่น้อยและพี่ป๊อกเนี่ยเดินทางมาร่วมรายการIntelligent นะครับเป็นรายการสดทาง Voice TV ที่จะ ออกอากาศเวลา 18:00 นวันนี้นะครับผู้ดำเนินรายการก็คือคุณใบตองแห้งนะครับแต่ทีนี้ทั้งสองท่านรวมทั้งพี่สุวรรณน้ำใจดีเนี่ยเห็นว่ามาแล้วอยากกันนั้นเลยก็มาพูดคุยกับพี่น้องชาวปริญญาณสารซะก่อนจะได้รู้ว่าให้ชาวปริญญาณสารเนี่ยฟังความคิดสดๆกันก่อนที่คนอื่นเสื้อสีอื่นหรือว่าคนกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนประชาธิปไตยจะได้ฟังจากวอยทีวีขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอเชิญพบกับพี่ป๊อกนะครับพี่ป๊อกนี่เป็นพยาบาลนะฮะ
ก็อยากจะให้พี่ป๊อกเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่หลังเกิดกรณีเผาสารกลางมุกดาหารแล้วมีพี่น้องส่วนหนึ่งถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้เผานะฮะอยากให้พี่ป๊อกเริ่มเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่เรารวมตัวชุมนุมกันบริเวณใกล้สารกลางมุกดาหารแล้วตั้งเวทีกันอย่างสันติวิธีมีการเอายางมาเผาในพื้นที่ว่างเปล่าในสี่แยกเพื่อที่จะส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ว่าเรียกร้องว่าให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลกลางเนี่ยอย่าได้เข่นฆ่าประชาชนที่ลาประสงค์แล้วต้องการมาสื่อสารที่สารกลางซึ่งเป็นมือเป็นตีนของรัฐบาลเผด็จการทรราชเนี่ยว่าสื่อสารจากประชาชนชาวมุกดาหารไปเถอะว่าให้หยุดฆ่าประชาชนเดี๋ยวนี้อยากให้พี่ป๊อกเล่าเริ่มเล่าเหตุการณ์ตั้งวันนั้นเลยครับโอเคก็สวัสดีนะคะมาจากมุกดาหารนะครับขอเสียงปรบมือให้แดงมุกดาหารครับในนามของถ้าในนามของข้าราชการนะคะก็เราก็ช่วยในส่วนของคำว่าข้าราชการก็คือดูแลประชาชนซึ่งคนเสื้อแดงหรือคนเสื้อเหลืองก็คือประชาชนเราก็ดูแลกันทั่วถึงเหมือนกันนะคะไม่ได้แบ่งแยกว่าจะดูแลคนเสื้อเหลืองอย่างนี้ดูแลคนเสื้อแดงอย่างนี้นะคะแต่ในส่วนของคนเสื้อแดงที่ช่วยกันเรียกร้องเพื่อไม่ให้มีการเข่นฆ่าหรือเพื่อไม่มีการทำลายล้างชีวิตซึ่งกันและกันคนในจังหวัดมุกดาหารเขาก็ออกมาอยู่ข้างสารกลางแสดงพลังเพื่อที่จะหยุดยั้งแค่นั้นนะคะในจุดประสงค์จริงๆเพราะว่ามวลชนที่มาเราก็จะเห็นกันหมดว่าใครเป็นใครจะรู้จักกันในพื้นที่จะไม่มีบุคคลอื่นแปลกปลอมเข้ามาเพราะเราก็จะเห็นกันว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันเราแค่จะหยุดยั้งไม่ให้มันเกิดการเข่นฆ่าชีวิตของบุคคลอื่นซึ่งการเข่นฆ่าในทางพุทธศาสนาก็จะบอกว่ามันจะบาปนะคะบาปมากๆด้วยผู้ที่ทำก็จะได้รับผลกรรมที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วด้วยอาชีพของเราซึ่งถูกสั่งสอนมาว่าให้ช่วยเหลือคนไม่ให้ทำร้ายคนเราก็จะมีส่วนนี้ที่เข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนะคะหลังจากที่มีการโดนจับกุมคุมขังในชุดของคนที่จังหวัดมุกดาหารนะคะต้องบอกตรงๆว่าคนที่เป็นเสื้อแดงหรือว่าข้าราชการทุกคนยืนยันว่ากลัวนะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องหรือคนที่เขาถูกกล่าวหาทุกคนก็จะไม่กล้าแม้กระทั่งบอกว่าเราเป็นเสื้อแดงหรือว่าเราเข้าร่วมชุมนุมซึ่งถ้าโดยส่วนตัวคือคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายข้าราชการอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นกลางแต่ในใจจริงๆคำตอบจริงๆเราก็รู้อยู่ว่าเราจะต้องดูแลคนส่วนไหนแล้วก็โดยส่วนตัวก็ยึดหลักประชาธิปไตยเพราะว่าหลักของหลักประชาธิปไตยคือเป็นระบบระเบียบที่สวยงามที่สุดอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างหรือยังไม่สวยหรูแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของมนุษย์เราที่จะใช้เป็นกฎกติกาในการดูแลประชาชนซึ่งหมู่มากนะคะหลังจากที่มีการจับกุมคุมขังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคงทิ้งเขาไม่ได้โดยคนอื่นๆคือเขาก็อยากช่วยอะค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยไม่อยากจะไปเยี่ยมพี่น้องแต่ความกล้าตอนนั้นคือต้องเข้าใจสถานการณ์ว่ามันรุนแรงมากแล้วก็คนที่โดนจับกุมคุมขังนี่มีความรู้สึกเหมือนกับมันมากกว่านักโทษประหารชีวิตนะคะคนที่เป็นแดงก็จะช่วยกันได้แต่ว่าไม่ชัดเจนทราบว่าหลายคนนี่หวาดกลัวถึงกับหนีข้ามโขงไปฝั่งลาวเป็นจำนวนเยอะมากใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นข้าราชการการเมืองบางส่วนที่เขาก็คือยังไม่ได้โดนจับกุมหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็มีส่วนร่วมแต่ก็ความกลัวมันมากบางคนก็ถึงกับว่าเสียในด้านเรื่องของความเครียดต้องได้กินยาในเรื่องของความเครียดเข้าไปช่วยตรงนี้อะค่ะครับแล้วในส่วนของพี่ป๊อกเองจริงๆพี่ป๊อกนี่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่สถานการณ์เมษาใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ป๊อกเป็นพยาบาลหนึ่งในคณะที่มาเจาะเลือดอันนี้พูดได้ใช่ไหมครับก็ช่วยได้ครับก็คือจำได้ไหมครับว่าหลังจากเรารวมตัวกันที่ผ่านฟ้าตั้งแต่วันที่12มีนาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นแกนนำนปช.นะฮะที่นำโดยคุณณัฐวุฒิสายเกลือก็ได้แถลงว่าเราจะได้แสดงจุดยืนในการต่อสู้เรียกร้องครั้งนี้ของเราว่ายืนอยู่บนสันติวิธีนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาทำร้ายเราคนเสื้อแดงให้เลือดตกยางออกเพราะฉะนั้น
เราจึงเริ่มต้นเปิดสักราชการต่อสู้แบบสันติวิธีเมื่อวันที่16เมษายนใช่ไหมครับ16มีนาคมฮะ16มีนาคมเพื่อโดยแสดงว่าคนเสื้อแดงจะมาร่วมกันเจาะเลือดรวมกันนะฮะเพื่อเอาไปเป็นกิจกรรมสร้างสัญลักษณ์หลายหลายครั้งต่อไปพี่ป๊อกก็เป็นหนึ่งในคณะเจาะเลือดลองเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยสิครับวันนั้นก็คือเราก็มีนโยบายคือมีแนวความคิดคล้ายๆกับคนหมู่มากที่มาร่วมชุมนุมนะคะเราก็จะเข้าไปดูสถานการณ์ช่วยกันทีนี้เขาขาดกำลังคนในการที่ช่วยเจาะเลือดเราก็รู้ว่าเราเรียนมาแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยได้แล้วถ้าในทางปฏิบัติเรามองว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไรในการช่วยเหลือพี่น้องก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยในตัวเองก็คิดว่ามันไม่ผิดไม่ใช่ความผิดที่จะช่วยการเจาะเลือดแต่ว่าในภาคส่วนที่เขาคิดว่าผิดก็มีซึ่งขณะนี้ตัวเองก็ยังเป็นข้าราชการอยู่นะคะก็ยังดำรงตำแหน่งข้าราชการอยู่ก็มองว่าเราไม่ได้ทำผิดแค่มาดูแลซึ่งวิชาชีพพยาบาลก็บอกให้เราช่วยเหลือคนเราก็เลยมาเป็นหนึ่งนีทีมที่ช่วยเหลือในการช่วยเจาะเลือดตั้งแต่เช้าจนบ่ายสองซึ่งมาเห็นความเป็นจริงของชีวิตจริงคือพี่น้องเยอะมากที่ยอมที่จะเสียเลือดตัวเองทั้งที่บางคนกลัวเข็มก็จนจะเป็นลมแต่ก็ยังยืนยันจะให้เราเจาะอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราภูมิใจว่าคนไทยในภาคส่วนหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆที่ยังรักในระบบประชาธิปไตยเหมือนกันนี่คือภาคประชาชนที่เราปฏิบัตินะคะครับอันนี้คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วก็เป็นกลไกอันหนึ่งของเมืองไทยนะฮะซึ่งท่านเป็นข้าราชการที่ทำงานในส่วนพยาบาลแล้วก็ในหมู่คนแสดงพอมองเข้าไปเราจะพบว่าข้าราชการที่อยากเป็นข้าราษฎรมีอยู่ในปริมาณที่เยอะมากใช่ไหมครับพี่น้องเพราะนั้นปรบมือให้กับข้าราชการที่ต้องการเป็นข้าราษฎรได้ครับครับและจริงๆแล้วในการสละเลือดรวมหมู่กันในวันนั้นในกระบวนการเสื้อแดงเนี่ยก็มีอยู่หลายครั้งหลายครานะฮะหากย้อนไปก่อนหน้านั้นนะฮะก็มีท่านผู้หนึ่งจริงๆผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะเปิดเผยตัวเองในให้พี่น้องชาวปริญญาหน้าศาลได้รับรู้รู้จักหน้ารู้จักตาหรือเปล่านะ